ช็อตกันมันมียูสไม่ว่ามันจะเล็กขนาดไหนไม่ว่าเราจะใช้ปืนอะไรก็ตามแพทเทิร์นิ่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับเราต้องรู้จักแพทเทิร์นิ่งของปืนเราเราจะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะยิงได้ระยะไหนที่มันจะเข้าเป้านะครับ Are you ready? Bust them! Better!สวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่กับทีม Tango นะครับวันนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับชื่อว่า Combat Shotgun นะครับเราจะสอนวิธีการใช้ช็อตกันในการต่อสู้หรือว่าในเชิงป้องกันตัวนะครับ ผมไม่ใช่เป็นเชิงกีฬานะครับแต่เป็นเชิงการต่อสู้หรือป้องกันตัวมากกว่านะครับคอร์สนี้นะครับผมจะมาจากคอร์สของเรานะครับชื่อ Combat Shotgun ชื่อตามนี้เลยเราจะเอาบทเรียนบางส่วนนะครับผมเอามาใส่เข้าไปในวิดีโอซีรีส์อันนี้ที่อย่างที่บอกไปก็ชื่อ Combat Shotgun ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างว่าอยากทีมแทงก็ทำวิดีโอหรือว่าสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนี่ผมใส่อยู่เต็มตัวเลยนะครับ wow. ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นหมวก Ford Cap Plate Carrier Coyote นะครับ Anaconda และอุปกรณ์ที่ใส่อยู่บน Anaconda นะครับผมและเสื้อผมที่ผมใส่อยู่นะครับอย่างเช่น Combat Shirt นะครับผมเรามีหลายอย่างเลยเข้าไปดูที่เว็บไซต์หรือว่าถ้าเกิดอยากมาเรียนช็อตกันกับเรานะครับอยู่แล้วต้องผ่านพื้นฐานปืนสั้นก่อนนะครับผมแต่สามารถมาเรียนได้นะครับโซเชียลมีเดียลิงก์ทุกอย่างจะอยู่ข้างล่างนะครับขอขอบคุณทุกคนที่มาจอยคอมมูนิตี้เราระดับกัปตันนะครับขอขอบคุณคุณพลคุณ K2 คินแจคุณอูคุณณัฐพัฒน์คุณปั๊มคุณพรไนโตรคุณแซ็กโซ PH1 และคุณเนียร์ทาโรสครับและขอขอบคุณทุกคนที่มาจอยคอมมูนิตี้เราไม่ว่าจะเป็นเลเวล private กัปตันหรือว่า general นะครับขอขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจและทำให้พวกเรามีกำลังใจทำงานมากขึ้นนะครับทุกคน you are the sheepdogทุกคนครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้นะครับผมแค่อยากจะบอกว่าปืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยพร้อมๆกันมันก็เป็นสิ่งที่คู่ควรกับชีวิตเราการป้องกันชีวิตเรามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญผมแค่อยากจะบอกนะครับว่าใครที่ดูวิดีโอแบบนี้แล้วไปฝึกตามได้แต่คิดดีๆว่าทำอะไรอยู่นะครับที่สำคัญถ้ามีเด็กๆดูอยากฝึกแบบนี้ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมขอคือขอให้มีคุณพ่อคุณแม่มาดูแลด้วยนะครับโอเคครับถ้างั้นไปดูวิดีโอกันเลยนะครับ Combat Shotgunหมดแล้วนะครับผมรู้แล้วว่าหมดจริงๆแล้วอ่ะนะครับอันนี้ไม่ใช่สำหรับพวกเซมิออโต้นะพวกพอมป์นะเราจะไม่รู้ว่ามันหมดจนกว่าเราได้ยินคลิกถูกปะนะครับถ้างั้นอันนี้รอบนี้ขอได้ยินคลิกก่อนโอเคปะถ้างั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะโอ้ชิตค่อยหมดถูกไหมเปิดเลยเปิดเลยนะเปิดพับลงระหว่างที่พับลงอ่ะพับลงนะมือไปที่ปืนสั้นแล้วก็1 2 3 4โอเคอีกทีนะแค่นี้เลยนะครับ you know what ให้มันขอยากขึ้นนิดนึงนะเราจะเริ่มจากปืน empty นะใส่เข้าไป1ขึ้นลำ hi ready are you ready ready beep boom click เปิดนะเก็บลงปืนสั้นปังปังปัง3นัดนะครับเช็คสภาวะโอเคเก็บปืนสั้นนะครับถ้าใครเรียนคอบายบ้างแล้วเรียนแล้วในคอบายเนี่ยผมให้ดูปัญหาก่อนว่าปัญหามันคืออะไรช็อตกันไม่ต้องเก็บเลยเพราะปัญหาอันเดียวคืออะไรกระสุนหมดมันไม่น่าจะมีดับเบิลฟีดนะโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นเซมิออโต้เดนมั่นใจว่าโอกาสที่เราจะเจอปัญหาอื่นเนี่ยมันน้อยปัญหาคือกระสุนหมดเรารู้อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเอาขึ้นมานะครับกลับมาในที่ทำงาน Combat Load 1ถักออกไปจบ drill นี้โอเคไหมนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็ยิงลูกที่อยู่ในลำเพิงหมดแล้วเปลี่ยนเป็นปืนสั้นโอเคไหมแค่นี้เลยนะครับวิธีที่เราทำดูนะดูอีกทีนะครับปุ๊บคลิกแล้วเปิดมาแล้วพับลงนะอย่าไม่ต้องเหวี่ยงไม่ต้องไปอะไรเพราะถ้าเกิดเหวี่ยงกลับไปอ่ะแม่งก็จะกลับมาเดี๋ยวมันก็กลับมาที่เดิม you don't need to ให้มันทิ้งอยู่ข้างหน้าแค่นี้เลยนะครับง่ายๆนะแล้วไม่ต้องกลัวมันไม่โดนเป้าเราผมมั่นใจนะครับแล้วเราไม่ได้ทิ้งนะถ้าทิ้งอ่ะอึกมันอาจจะโดนถูกป่ะเราไม่ได้ทิ้งเราวางลงนะครับปัง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 โอเคเช็ค
คตอนนี้แก้ปัญหาปืนยาวนะครับเพราะว่าถ้าเรามีคอนแทคเพิ่มเติมเรายังมีปืนสั้น right ปืนสั้น is a good weapon เราไม่ได้ดูถูกปืนสั้นเลยถูกปะโอเคโอเคจบแล้วนะครับคอมแบทโหลด1โอเคใครจะไปรู้อาจจะมีเซอร์ไพรส์บอกให้คอนแทค1ทีก็ได้นะครับโอเคมั้ยไม่รู้ว่าจะมีไหมแค่บอกไปเตือนไว้นะครับโอเคสำหรับคนที่ไม่มีสลิงโอ้หมดแล้วเปิดนะทิ้งลงมาเอ้ยเก็บลงมาอย่างนี้ยิงมือเดียวปัง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 โอเคเช็คเช็ค everything's good เก็บคอมแบทโหลด1จบโอเคอันนั้นคืออันที่ให้ทำวันนี้นะครับมันมีอีก2ท่านะครับเมื่อกี้คือ low tuckโอเคเมื่อกี้คือ low tuck นะครับตอนนี้มาดู high tuck กันนะครับหมดแล้ว high tuck โอเคปังปังปังอันนี้มันก็ได้อะมันก็แค่เก็บปืนไว้ผมรู้สึกมันไม่ธรรมะทะแมงเลยอะโอเคนะครับเสร็จปั๊บเก็บปืนสั้นกลับมาใส่พร้อมสำหรับรอบต่อไปโอเคอันนี้คือ high tuck นะครับแล้วก็เขาเรียกว่า butt tuck หรือว่า medium tuck นะครับคืออันนี้นะเปิดนะผักออกไปเก็บโอเคปัง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 โอเคทุกอย่าง clear เอาออกมาพร้อมสำหรับรอบต่อไป high tuck ผมไม่ค่อยติดเท่าไหร่แค่ผมรู้สึกว่ามันไม่ธรรมัดธรรมแงนะโอเคไหมทำไมให้เดาว่าทำไมผมถึงไม่ชอบ mid medium tuck ไม่เรามีปืนสั้นอยู่แล้วถูกปะท่านี้ก็ไม่พร้อมยิงนะโอเคทุกคนดูนะและสมมติว่าผมจะปุ๊บแล้วผมจะ engage ทางนี้อ่ะผมเลยไม่ชอบอันนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรสมมติอันนี้ก็ลงได้ถ้ามึงจะทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยหรือว่าทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกโอเคไหมลองดูนะครับว่าอยากทำอะไร up to you guys แต่อันที่ผมแนะนำง่ายมากคือนี้และเอาลงมาเลยปัง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 จัดการทุกอย่างโอเคลงมาเลยนะครับลงมาเลยเอาแบบมือเนี่ยอยู่งี้ดูนะข้ามมาถูกปะข้ามมาเออนะแต่มือหลักเราอ่ะไม่ตามปืนนะมือหลักเราไปไหน yes โอเคนะครับลองถ้าเกิดคนที่มีสลิงอยากลองแบบไม่มีสลิงก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแม่เดี๋ยวทำให้ดูเริ่มด้วย1นัดนะครับในนี้ปุ้มอันนี้ safety on อยู่นะครับบรรจุปืนสั้นนะครับเคลียร์ก่อนถ้าบรรจุนะครับได้เลยครับโอเคใครก็ได้เรียกเทรดหน่อยแก้ปัญหาปืนยาไอ้ปืนลูกซองลูกหมดนะครับSafety onตอนนี้โอเคเตรียมพร้อมสำหรับรอบต่อไปนะครับโอเคเมื่อกี้ชัดเจนนะกับสลิงง่ายมากเลยตอนนี้ no สลิงแก้ปัญหาโอเคลูกหมด Safety on เช็ครอสำหรับรอบต่อไป